ของหนูเป็นสก้อยค่ะพี่จริงๆว่าอันที่จริงอะเราสองคนน่าจะเปลี่ยนบทบาทกันทายทายจะนั่งจะลุกวันนี้วังมากของเจนใช่ไหมมันหล่อมากขอดูพี่ดูเขาหล่อจะหล่อมากแต่อย่ายกเลยขอดูเดี๋ยวแป๊บนึงหล่อมากขอดูเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ดูได้ป่ะคุณชายคุณชายน้อยชายน้อยโอเคคุณจะดูคู่หรือดูเดี่ยวก่อนนะครับดูคู่ค่ะคุณดูคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวมีเวลาแล้วทำเดี่ยวให้เราจะรักหนูขอชื่อเพลงเล็กๆน้อยๆเพลงอะไรลูกเพลงเล็กๆน้อยๆค่ะวิ่งมอเตอร์ไซค์เล็กๆน้อยๆเป็นวินมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เลยป่ะคะค่ะกับสกอยคนหนึ่งจะเป็นใครเป็นวินหนูเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมวินมอเตอร์ไซค์ก็คือเรานี่แหละนะแล้วหนูสกอยหนูก็ต้องนึกถึงพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกล้าแก่นเซี้ยวกล้าตายยังไม่กลัวเลยมากลัวผู้ชายกลัวอะไรไม่กลัวเลยอ่ะนะต้องนึกถึงอย่างนั้นนะนะฮะได้ลองซิครูลองฟังแต่ผมเสิร์ฟถ้าผมเสิร์ฟเป็นพี่น้องกันนะครับได้มันยังไงก็ได้ลูกแต่ว่ามันก็คือคนนึงก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็คือวินมอเตอร์ไซค์แต่คนนึงเนี่ยหนูเป็นสกอยใช่ไหมพวกคือจะประเภทแบบตายก็ช่างอ่ะนะเพราะหนูจะแก่นเซียวกว่าพี่ชายซะอีกแล้วว่านะคะเดี๋ยวแล้วได้ไหมพาไปเรามีกันแค่เพียงสองคนมองกันมองกันอยู่มาจนเราเข้าใจกันดีบางครั้งรักก็ต้องมีมองอันนี้บ้างกวนใจเราก็มีแค่เพียงสองคนอยู่ทนจนคนสงสัยว่าเราทำไมทนไว้รักกันได้ไงทั้งที่ชอบโกรธกันเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงในใจยังโกรธความจริงในใจยังโกรธเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมมาภัยใจจริงแม้กลัวเป็นโสดรักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้เรามีกันอยู่สองคนโอเคโอเคปิดกันแล้วเหรอโอเคหนูนั่งอยู่นี่ป่ะครับหนูทำอะไรอยู่มันนั่งเพลินๆนะครับนั่งเพลินๆแล้วเดี๋ยวดีๆพี่เขาก็เดินเข้ามาข้างหลังเขาแบบมันกลับมาแกล้งมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนั่งเพลินๆของเราเนี่ยมันจะต้องมีท่าอะไรสักอย่างอ่ะเป็นท่าอะไรที่แบบหนูว่ามันน่าจะดูน่าสนใจนี่เหรอนะไม่ค่อยน่าสนใจแต่คนดูทางนี้นะคะคนดูทางนี้นะคะหนูให้คนดูมี3จุดจุดนี้จุดกลางจุดนู้นนะคะเพราะนั้นคนดู3จุดก็ต้องแฮปปี้กับท่าของเราทั้งหมดนี้ครับนี่เรื่องมันก็คือเขาบอกว่าเรามีกัน2คนนะคะอยู่กันเข้าใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยอมกันไปจริงใจในใจยังโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูว่าตรงเนี้ยก่อนจะถึงเพลงนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เขาทะเลาะกันแบบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเหมือนกับหยอกล้อกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเหมือนกับว่าคงทะเลาะกันน่ะแล้วนี่เข้ามางอใช่ไหมเอ้ยเล็กๆน้อยๆยอมกันเถอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องงอนอยู่ต้องไม่พอใจต้องงอนอยู่แล้วนี่ก็เข้ามาแล้วมางอมันถึงจะมีเรื่องจะเล่นกันได้นะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวแพรมอยู่ข้างหน้านี่ครูจะให้เพราะนั้นเนี่ย
หนูมาเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนนะคะหนูมาเนี่ยหนูต้องเห็นเขาก่อนนั่งงอนทีเวลาผู้ชายงอนทำไงหนูจะมาจากไหนก็ได้หนูเดินมาไอ้งอนอยู่นี่ผู้ชายงอนทำไงถ้าจะได้เซ็งๆอาจจะนั่งอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้เซ็งๆให้มันเวลาเรางอนหรือเราผิดหวังอะไรเงี้ยเราจะนั่งเซ็งๆอ่ะนั่งไงให้มันเซ็งๆลูกก้มหน้าก้มตานิดหน่อยก้มหน้าก้มตานิดหน่อยแล้วนั่งอย่างตะกี้เนี่ยดีกว่าเซ็งๆก้มหน้าแล้วเล่นนิ้วไปเล่นนิ้วไปไม่มีอะไรทำเล่นนิ้วอย่ามากนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยเล่นนิ้วเล่นเอ็นนิ้วโป้งอะไรก็ได้ทำอะไรมากไปปั๊บคนดูเขาเจอขูดหยิบนะนิดหน่อยพอให้มันมีอะไรเล่นให้สมาธิอยู่กับความเสร็จนะคะหนูมาถึงปั๊บอยู่นี่เองเสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครร้องก่อนเขาเจมร้องก่อนค่ะครับถ้าเขาร้องก่อนเนี่ยเขาต้องมีคนเข้ามานะลูกความจริงตอนแรกกะจะแบบว่าอย่างเงี้ยครับแบบเหมือนกับนั่งอยู่แล้วแบบอยู่ดีเดินเข้ามาแกล้งเราหน่อยแบบเรานั่งแบบไม่ได้ลูกมันต้องมีเรื่องก่อนหน้านี้เขาถึงมาร้องเขาก็เข้ามาก็บอกเอ้ยมีกันแค่สองคนนะอยู่มาก็เข้าใจกันดีบางครั้งก็มีเรื่องกวนใจอ่ะเราก็มีกันสองคนแล้วก็เลยมันต้องมีเรื่องก่อนเพลงเนี่ยนะเพลงเนี่ยเขาจะมีเรื่องมาก่อนแล้วเขาถึงจะมีเพลงที่จะบ่งบอกคอนเซ็ปต์เดียวคืออย่างเนี้ยคือมาเขาเรียกอะไรมาคืนดีกันหาเขาจะบ่งบอกคอนเซ็ปต์เดียวในเพลงเขาจะไม่เล่าเรื่องนะลูกเพลงไม่สามารถในหนึ่งเพลงจะไม่สามารถจะเล่าเรื่องได้มันจะบ่งบอกคอนเซ็ปต์เดียวอย่างตะกี้เนี่ยนาดีก็คือมาแล้วเขามาบ่งบอกว่าฉันรักกันจบเขาจะไม่เล่าเรื่องว่าฉันไปกินส้มตำมาแล้วแหละไม่มีฮะแต่จำไว้เลยนะเพราะเพลงเนี่ยเขาบ่งบอกความรู้สึกเพลงไม่ได้เล่าเรื่องเพลงบ่งบอกความรู้สึกที่พูดด้วยปากไม่ได้ฮะที่พูดไม่ด้วยปากไม่ได้ในหนึ่งสองสามคำเนี่ยก็มาใช้เพลงตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเบื่ออันเนี้ยหนู